กว่าไหมถ้าเราสามารถขับรถได้อย่างมีทักษะที่ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นแล้วก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ขับขันได้ดียิ่งขึ้นถ้าคิดว่าดีโครงการนี้ตอบโจทย์คุณค่ะโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experience เปิดหลักสูตรเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอบรมทักษะการขับขี่รถยนต์เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินโดยครูฝึกมากประสบการณ์เมื่อวันที่17ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาณสนามปทุมธานีสปีดเวย์จังหวัดปทุมธานีโดยใช้รถยนต์ที่มีการขับเคลื่อน3ประเภทได้แก่แบบล้อหน้าล้อหลังและขับทุกล้อผ่านการฝึกแก้ไขอาการรถหมุนอาการรถหลุดโค้งการฝึกเบรกฉุกเฉินรวมไปถึงการเปลี่ยนช่องทางกระทันหันที่มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยบนท้องถนนโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อบรมอย่างไรบ้างเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะสนุกมากครับวันนี้สนุกมากรู้เลยว่าทักษะที่เรายังมีอยู่ทุกวันผมว่าผมขับรถมาเป็นระยะเวลาประมาณ25ปีผมรู้เลยว่าทักษะที่ผมคิดว่าผมมียังไม่สามารถจะทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะครับคือเราคิดว่าเรามีทักษะดีพอแล้วเราเอาตัวรอดได้แล้วแต่พอมาเจอของจริงสถานการณ์จริงเรารู้เลยว่าเรายังต้องฝึกอีกเยอะครับถึงจะสามารถทำให้ชีวิตเราปลอดภัยแล้วก็ควบคุมรถได้ดีกว่านี้นะครับทักษะแบบนี้นะครับทุกคนควรจะได้ฝึกก่อนที่จะออกไปถนนจริงนะครับเพราะว่าทักษะแบบนี้มันสามารถเกิดได้บนถนนจริงๆก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ในสนามในพื้นที่ปิดที่ปลอดภัยดีกว่าไปทดลองบนท้องถนนซึ่งมันไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดแล้วก็มีคนบุคคลอื่นอยู่บนท้องถนนรวมทั้งคนเดินถนนคนข้ามทางม้าลายจักรยานมอเตอร์ไซค์รถเมล์รถบรรทุกซึ่งมันเป็นอะไรที่คาดการไม่ได้นะครับเรามาฝึกในสถานที่ปิดแบบนี้เราจะได้ฝึกอย่างเต็มที่นะครับกล้าทำจริงๆใช้ทักษะจริงๆแล้วไม่เป็นอันตรายกับใครด้วยครับส่วนตัวผมเองผมสนใจอยู่แล้วว่าคือเราขับรถเป็นตั้งแต่เด็กๆแต่ก็เราไม่รู้แบบตามทฤษฎีที่มันถูกต้องว่าเราควรขับรถแบบไหนให้มันปลอดภัยให้มันถูกต้องตามหลักสูตรอันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีอยู่วันนึงหนึ่งเขาก็มาชวนว่ามันมีหลักสูตรอย่างนี้นะสนใจไหมถ้าสนใจก็เข้ามาก็เลยชวนเก๋ว่าเอ้ยเราน่าจะไปลองกันทดสอบกันดูนะตอนแรกเก๋ก็แบบไม่ค่อยเชื่อเก๋บอกว่าก็ฉันอยู่ในเมืองรถติดทุกวันน่ะฉันขับไม่เกิน20 30ฉันจะมาเรียนเพื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆอย่างเราใช้ทางด่วนอะไรเงี้ยบางทีมันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินน่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรแล้วเราควบคุมมันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคงั้นลองดูก็ได้เพราะปกติก็ใช้ทางด่วนประจำเนาะคือจริงๆเกินคาดมากๆอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนมุมมองไปเยอะใช่เปลี่ยนมุมมองเลยแล้วก็จริงๆเหมือนอะไรถ้าหากมันต้องเกิดเหตุแล้วไปด้นเอาหน้างานอะไรเงี้ยคิดว่าเสียหายเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะพอมาเรียนมันเนี้ยทำให้รู้ทฤษฎีแล้วก็วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องควรจะทำอย่างไร1 2 3อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าแบบเอ้ยคือนอกจากรถที่มันควรจะต้องดีแล้วถ้าเราขับให้มันดีอ่ะมันลดอุบัติเหตุได้เยอะจริงคืออย่างที่เก๋บอกครับมันเกินความคาดหมายมากนะครับวันนี้คือเรามาเช้านี้เนี่ยเราก็แค่อยากรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเคยขับรถเป็นแต่ปรากฏว่าพอมาแล้วเราได้เจอทักษะเทคนิคบางอย่างซึ่งหาเรียนที่อื่นไม่ได้อยู่บางทีความเร็วอ่ะเราขับข้างนอกความเร็ว100 120แต่พอมาขับในเนี้ยแค่50 60แต่ว่ามาการเชนเลนอย่างเงี้ยสำหรับผมเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์สุดยอดมากทีแรกเราก็คิดว่ามันไม่จำเป็นบ้างเราขับเป็นอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วอ่ะพอเราได้มาเรียนรู้ได้อะไรเพิ่มเติมอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดตั้งแต่เริ่มต้นทุกคนขับรถเป็นหมดแต่จะเป็นแบบไหนที่เซฟตี้และปลอดภัยอะไรได้มากกว่านี้ต้องมีการเรียนรู้ก่อนที่จะมาขับเพราะว่าใบขับขี่ทุกวันนี้มันทำง่ายนะแต่ว่าการอบรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาอบรมครับเพราะว่าอบรมอย่างเงี้ยดีมากครับพอเขาคิดว่าเขาเป็นแล้วไม่จำเป็นเงี้ยว่าการขับซิกแซกการขับแบบนู้นแบบนี้โอ้เดี๋ยวไม่ไรแค่ใครได้แต่ส่วนใหญ่ผมเห็นก็ลงข้างทางหมดเราเรียนรู้ซะก่อนดีกว่าที่จะเกิดขึ้นจริงกับเราครับคือเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามาเรียนแล้วมันได้เรียนรู้ทักษะการใช้รถในการควบคุมรถซึ่งผมว่ามันคุ้มค่ามากที่ได้ไปแล้วเราสามารถเอาไปใช้จริงได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ที่บ้านเพราะพ่อกับแม่เขาก็ขับรถต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็น้องชาย2คนก็ขับรถบ่อยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุหรืออะไรอุบัติเหตุขึ้นมาด้วยเราเคยขับรถมาตั้ง30 40ปีแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรดีกว่าประสบการณ์เก่าเรา
แต่พอเจอจริงๆแล้วมันก็เป็นหลักการที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยรู้มาเกรงๆกันว่าเอ๊ะท่าจับพวงมาลัยแล้วไม่เคยจับท่านี้พอมาเปลี่ยนท่าจับเรามันก็ยังฝืนๆอยู่ใหม่ๆพอเข้าไปแล้วก็พอเข้าขับสักนิดนึงก็แอพพลายระหว่างท่าเก่าที่ใช้กับท่าใหม่ใช้มันก็น่าจะไปกันได้ดีพอสมควรตอนนี้อันเดอร์เทมเปิลหมูเนี่ยเราจะฝืนมันกลับก็ได้ยังไงบ้างเพราะเคยเจอครั้งก็เหยียบแบกอยู่อย่างเดียวไม่เคยฝืนพวงมาลัยกลับเป็นยังไงพอเจอเนี่ยมีการทางแก้มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองว่ามีทางแก้ให้ที่บ้านนี่กว่าจะชวนได้นี่ก็นานเหมือนกันใช่กันเลยกว่าจะค่อยๆชวนเข้ามาแต่ก็อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้ผมว่ามันคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียทั้งวันเนี่ยตอนแรกผมยังคิดเลยว่าเอ้ยมามีเรียนอะไรทั้งวันตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นผมคิดว่าแค่ช่วงเช้าก็เสร็จแล้วแต่พอเข้าจริงมันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เยอะแยะแล้วเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เจอในถนนจริงหรือว่าถ้าเราเจอแล้วถ้าเราไม่มีประสบการณ์มาอาจจะทำให้เราการแก้สถานการณ์ล่วงหน้าเนี่ยยากขึ้นหรืออุบัติเหตุอาจจะร้ายแรงขึ้นก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาลองเรียนดูเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนที่มากขึ้นด้วยแม้แต่เรามีประสบการณ์มาก่อนแต่เราไม่รู้ภาคทฤษฎีดีพออาจจะมาเพิ่มเติมเพื่อเอาภาคทฤษฎีนี้ไปประยุกต์ใช้กับประสบการณ์เราได้ดีขึ้นทำให้ขับรถได้มั่นคงและปลอดภัยมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะยิ่งอายุมากขึ้นมีความรู้มาเสริมประสบการณ์มันทำให้เราขับรถได้มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมอายุจะไม่เป็นอุปสรรคในการขับรถต่อไปหลังการฝึกเสร็จสิ้นลงผู้อบรมจะได้สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียวฮอตแลบโดยมีครูฝึกซึ่งเป็นนักแข่งรถมืออาชีพกันคนละ1รอบพร้อมมอบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมให้กับผู้อบรมและมอบโล่รางวัลการขับแข่งขันแก้ไขสถานการณ์ให้กับผู้อบรมที่สามารถทำเวลาได้น้อยที่สุด3อันดับอีกด้วยก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกอบรมของโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experience แล้วค่ะท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการได้แก่รถยนต์ BMW รถยนต์ Mercedes-Benz รถยนต์ Subaru PTT Station D-Stone ธนาคารไทยพาณิชย์และน้ำดื่มสิงที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจโครงการดีๆแบบนี้ค่ะรอบหน้ายังพอมีที่ว่างอยู่นะคะสนใจแล้วก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้จากช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้จูนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ